คฤรืสหัสเสียตาปัญญานาย้าง1 0 0 0ล้านมีอาณาจักร1 0 0 0ล้านไว้ถ่ายรายการช่วยคนคฤรืสหัสเสียตาปัญญาไม่มีเงินน้อยเรขาเรียงเบอร์จนเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีเมืองไทยที่หลายคนเองก็ชื่นชอบและนับถือสำหรับเสียตาปัญญานิรันกุลนาย้างแห่งอาณาจักรเวิร์กพอยต์ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีรายการที่คอยสร้างความบันเทิงเป็นจํานวนมากและนอกจากรายการที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้แล้วเสียตายังได้สร้างอาณาจักรแห่งนี้เพื่อสร้างรายการใหญ่ๆเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการ ความช่วยเหลือในจอโทรทัศน์เบื้องหนา้าเราจะได้เห็นภาพของปัญญาน,นิรันกูล์ไปพิธีกรชื่อดังรวมถึงยังนั่งตำแหน่งผู้บริหารของ WorkPoint Entertainment บริษัทใหญ่ที่ผลิตรายการโทรทัศน์โฆษณาภาพยนตร์และอื่นๆแต่เบื้องหลังนั้นใครจะทราบว่าเสียตานั้นได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่อวดรวยกินอยู่แบบเรียบง่ายทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยเบื้องนาของเสียตาอาจจะฟู่ฟ้าแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังนั้นเสียตาก็เป็นคุณตาที่น่ารักของหลานเป็นพ่อที่น่ารรักกกกของลลูและเเป็นษต ตอนที่ดีคนหนึ่งเลยในอดีตก่อนที่เสียตาจะได้เป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยเบื้องหลังชีวิตของเขานั้นเขามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างลาบากไม่ค่อยมีสตางค์เหมือนครอบครัวอื่นเพราะว่ามีอาชีพทําสวนทาผักอย่างเดียวบ้านก็เหมือนบ้านนอกหลังคามุงจากด้วยความยากจนหลังเลิกเรียนเด็กชายปัญญาก็มักจะรับเรียงเบอร์มาขายบางทีก็ขายหนังสือพิมพ์ขายตังเมขายจับฉลากในวันหยุดนําเงินมาจุนเจือครอบครัวหลังจากผิดหวังจากการสอบเข้าโรงเรียนอุดมศึกษาพญาไทยเขาก็ไปสอบติดที่โรงเรียนนนทรีวิทยา ชายขอบกรุงเทพก่อนที่จะมาสอบติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึงนอกจากจะสอนให้เขาเป็นปัญญาชนแล้วยังสอนให้เขาเป็นปัญญานิรันดร์กุลแบบที่เรารู้จักกันในวันนี้ด้วยแหละคะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้เสียตาปัญญาจะมีทรัพย์สินกว่า1000พันล้านแต่การใช้ชีวิตของเขานั้นเรียบง่ายและยังคงดําเนินไปด้วยความปกติและเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อเต็มไปด้วยความสุขได้ใช้ชีวิตในการทํางานเพื่อช่วยเหลือคนในสารฝันของเขายกให้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งที่นาย,ยกย่องเลยแหละคะ่ะ